สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตของโทรศัพท์ยี่ห้อหัวเว่ยนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นของ LUA L22 นะคะเหมือนเช่นเดิมถ้าคุณลืมรหัสผ่านนะคะจำไม่ได้ว่าตั้งรหัสอะไรไว้ทำให้เข้าไปใช้งานไม่ได้นะคะเราแก้ไขได้ด้วยวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตนะคะก่อนอื่นเลยปิดเครื่องแล้วก็ให้นำเอาเมมโมรี่การ์ดกับซิมการ์ดออกจากตัวเครื่องประกอบเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะพร้อมกับปุ่มเร่งเสียงกดพร้อมกันค้างไว้จนกว่าจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้ลูกศรอยู่คำว่า Recovery Mode ถ้ามันไม่ตรงนะคะให้ใช้ปุ่มเร่งเสียงเลื่อนให้ตรงกับคำว่า Recovery Mode จากนั้นก็ให้ใช้ปุ่มลดเสียงกดไป1ครั้งเราให้ขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ปุ่มลดเสียงเลื่อนลงไปคำว่า Wipe Data Factory Reset พอตรงแล้วก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งพอขึ้นหน้าจออย่างนี้ก็ให้ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะเลื่อนลงไปคำว่าYes, delete all user data จากนั้นใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เปลี่ยนหน้าจอพอเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้านี้นะคะให้ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องกดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รอให้เครื่องทำการรีเซ็ตตัวเองซึ่งจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งการฮาร์ดรีเซ็ตจะทำให้ข้อมูลที่เราได้ลงเพิ่มไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมรูปภาพ MP3 MP4 จะหายไปหมดเลยนะคะพอขึ้นหน้าจออย่างนี้ก็ให้ตั้งค่าตามที่หน้าจอบอกนะคะตั้งค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นหน้าจอเมนูหลักนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมข้อมูลอะไรที่สำคัญเวลาลงเพิ่มไว้ให้ทำการแบ็กอัพไว้ด้วยนะคะเผื่อมีปัญหาจะได้เรียกคืนทีหลังได้นะคะนี่นะคะก็ขึ้นหน้าจอหลักแล้วนะคะก็เป็นว่าเสร็จแล้วนะคะการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย LUA L22 ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ